เพื่อนๆทุกคนมื้อนี้ก็ไปร้านเอเชียมาเนาะจ้ะมาเบิ่งกันเลยว่าจะว่าได้อีหยังมาเนี่ยจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ไปร้านเอเชียมามาดูกันเลยค่ะว่าได้อะไรมาบ้างได้น้ำจะนั่งมาจ้ะน้ำจะนั่งเป็นกระป๋องได้มาสองกระป๋องกระป๋องนึงกับยูโร18เส้นได้หน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อเป็นกระป๋องนี่4ยูโร65นี่ก็เป็นหน่อไม้คือกันจ้ะแต่ว่าเป็นอีกแบบนึงอันนี้ยูโร65มะเขือจ้ะมะเขือเปาะอันนี้3ยูโร30ได้พริกอันนี้ยูโร50ได้ผงรสดีอันนี้4ยูโร80ได้ผักชีฝรั่งอันนี้ยูโร50โอเวอร์แมนยูโร80นี่จะเป็นใบชะพลูหรือใบผักอีเลิศนะจ๊ะได้มา2กรัมยูโร80คือกันได้มา2กรัมนี่จะเป็นโหระพาจ้ะมูลค่าอันนี้กับยูโรกับซิปด้วยกันอันนี้พักแพ้วกับราคาเดียวกันอันนี้ต้นหอมอันนี้จะแพงนี่2ยูโร60ขาดบ่ได้ก็คือบักฮุงมะละกอลูกนี่11ยูโร11ยูโร20นี่ก็เป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวกับ3ยูโร30น้ำปลาทิพรส2ขวดขวดนึงกับยูโร98เซนได้มา2ขวดจ้าร่วมแล้วก็46ยูโรนะจ้ะร่วมแล้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งเพื่อจะบ่พลาดคลิปต่อไปนะจ้ะจ้ากำลังทยอยตอบเพื่อนๆอยู่ด้วยจ้าใจเย็นๆไปหาเพื่อนทุกคนค่ะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับมื้อนี้แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า